องการขยะแหลกไข่นี่ครั้งแรกก็มาคุยกันกับคณะกรรมการว่าโครงการตัวเนี้ยเฮาจะมีงบประมาณที่จะขอจากไหนมาเลยมีเงินของชนบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับก็ได้หารือกันว่ามาซื้อไข่เอามาเงินจะบ้านเนี่ยแยกขยะที่ขายได้เอามาแหลกเอาไข่ไปกินเฮาก็ได้ทํากันมานี่ตั้งแต่เนี่ยกุมภา53แล้วครับตอนนี้ก็ได้เลยมาปีกว่าแล้วครับก่อนมาทำเป็นกิจกรรมของบ้านประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเสาร์อาทิตย์ของปลายเดือนครับครับก็บ้านเมจิไต้ก็ได้สร้างของนำเดิมมานะครับก็ได้งบประมาณของไอเซมแล้วปี52ครับก็ได้ทำมาจนปัจจุบันก็ได้มีผู้จ้างคนที่มีรายได้น้อยนะครับมาทำงานในจุดนี้นะครับเพื่อจะให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพทำงานตัวเองนะครับได้รายได้ด้วยนะครับแล้วก็จะผลกำไรก็เข้ามาสู่กับหมู่บ้านนะครับเพื่อจะนำเงินตัวนี้ไปช่วยเหลือครับชาวบ้านครับสำหรับน้ำก็ชาวบ้านก็ได้เจอเหลือเจ้าบ้านเกี่ยวกับในงานศพกับงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ได้ช่วยเหลือนะครับบางส่วนนะครับส่วนมากก็เจอเหลือทุกหลังคาแต่ว่าหลังคาละ10กว่าถังนะครับของที่ได้ทำกิจกรรมของบ้านนะครับเพราะว่าด้านการพัฒนานะครับด้านงานศพหรืองานขึ้นเงินใหม่แต่งงานนะครับงานวัดงานโรงเรียนนะครับก็ได้ช่วยตลอดนะครับครับก็ป่าชุมชนนี่ก็ได้มีคณะกรรมการรักษาป่าอยู่นะครับก็มีกฎระเบียบนะครับถ้าผู้ใดมาบุกรุกป่าก็จะต้องทำกับตามกฎระเบียบของหมู่บ้านนะครับของคณะกรรมการได้จัดไว้นะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมนะครับด้านบวชป่านะครับก็มีทั้งเจ้าวาดวัดปัญเจิงนะครับแล้วก็รวมกับคณะกรรมการหมู่บ้านกับทั้งหน่วยงานอปต.นะครับแล้วก็ทั้งในงานตามอำเภอด้วยนะครับรวมบวชป่านะครับมีเยาวชนนะครับมีเด็กเยาวชนเขารวมด้วยกิจกรรมการบวชป่านะครับก็ปีแรกนี่ก็บวชวันที่9สิงหาคมนะครับปี54นะครับก็ของทุนแม่นะครับก็ได้รวมกิจกรรมบวชป่าด้วยนะครับครับสำหรับในอำเภอแม่ใจเรานะครับเราก็ได้กำหนดวาระในการพัฒนานะครับไว้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการอยู่เคียงธรรมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เราได้เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับตามแนวพระราชดำรินะครับก็คือหมู่บ้านนำร่องนะครับที่เราจะดำเนินการในปี2555นั้นเราเน้นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ป่าชุมชนที่พี่น้องประชาชนได้สงวนอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งก็จะทำเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เรามีโครงการกำหนด1หมู่บ้าน1พื้นที่อนุรักษ์ก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยได้สำรวจนะครับในพื้นที่ตัวเองว่ามีพื้นที่ใดที่ควรจะทำการอนุรักษ์เพื่อเป็นป่าก็ดีหรือเป็นพื้นที่สาธารณะของพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับโดยที่บ้านแม่จั่วใต้นี่นะครับทางผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้ถึง87ไร่นะครับสภาพโดยทั่วไปก็คงเป็นป่าที่ประกอบไปด้วยไม้เบญจพรรณนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็คือในช่วงที่มีเห็ดนะครับหรือว่าของป่าเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมาเก็บหาสิ่งเหล่านี้เพื่อไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับก็ตั้งชุมชนมันจะใต้หมู่ที่5ก็ได้สร้างฝายนะครับเก็บน้ำนะครับเป็นฝายสะลอน้ำนะครับเพื่ออนุรักษ์ไว้เกี่ยวกับอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ตัวเองนะครับเดี๋ยวจะให้น้ำอยู่เก็บน้ำไว้ให้ครับต้นไม้อย่างว่าชาวบ้านอย่างลุงม้าได้ใจนะครับเดี๋ยวจะให้ได้ชาวบ้านม้าปลากะจะได้ใจอย่างตัวเองนะครับก็เกี่ยวกับการทำฝ่ายสะลอน้ำครับลูกเดียวครับหนึ่งลูกนะครับครับการจัดตั้งกลุ่มจักสารครับก็ได้เริ่มสร้างกันมาตั้งแต่วันที่21เมษาแต่ไปตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็คือไปจ้างหมู่เป็นพิจารณ์
จากบันบัวมาสอนมันที่ซาวเอสพฤษภาน้องนั่นก็ได้ประชุมกันมาเรื่อยๆกลับมาตั้งมาจักมาสานกันมาเรื่อยๆแล้วแต่ในกลุ่มนี่ก็มี55คนครับในกลุ่มแล้วก็การวัตถุที่เอามาจักสานกันนี่ก็เป็นไม้ไผ่ก็เป็นไม้ไผ่ที่สวนบ้านของเฮาเนี่ยแต่ครับแต่บางครั้งก็ได้ซื้อเป็นล้ำมาครับบางครั้งก็ไปเอาที่สวนตัวเก่าในเมื่อเฮาสานขึ้นมาแล้วนี่ตอนแรกก็ไปขายที่บ้านบัวนอกจากนั้นตางปอก้าสายตั้งเหนือสายนอกนี่เพิ่นก็ฮู้ว่าบ้านแม่จั่วนี่มีกลุ่มจักสานเพิ่นก็มาแวะเอากันที่นี่นี่ก็บ่ได้ไปส่งบ้านบัวแล้วครับได้เพิ่นปอก้าเพิ่นมาเอาที่บ้านนี่ล่ะครับกลุ่มจักสานนี่ในเมื่อเฮาตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วนี่มันมีผลดีเหมือนกันนะผลดีน่ะก็คือนะหมู่กลุ่มเนี่ยจะเป็นคนว่างงานคนเฒ่าคนแก่ที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยจะมีรายได้เข้าในครอบครัวเป็นการชดเชยครอบครัวของแต่ละครอบครัวไปนะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผมนายกวนคำปันเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลแม่สุกเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริคือว่าเป็นบาทของเจ้าบ้านในหมู่5ช่วยเป็นทำโครงการกระชับสนุนเมื่อหมู่บ้านหมู่ที่5เนี่ยเอาเป็นตัวอย่างคือว่าทำพืชผักสวนครัวในหมู่บ้านแล้วก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำแจกให้กับหมู่บ้านโครงการของพัฒนาที่ดินที่เป็นส่งเสริมมาถือว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ของหมอดินด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ได้มานำมาช่วยนะครับเงินกับชาวบ้านนะครับได้เพิ่มได้ลดได้จ่ายนะครับเงินกับชาวบ้านนะครับอย่านำเฮือเจ้าบ้านนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี่มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็คือลดได้จ่ายนะครับเพิ่มไม่ได้ครับสมาชิกในหมู่บ้านนะครับสำหรับกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านเบญจใต้หมู่ที่5นะเจ้าเริ่มแรกตั้งแต่พ.ศ. 2530จะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่30คนจะเริ่มออมกันตั้งแต่เดือนละ10บาทณปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่526คนมีเงินออมเงินสัจจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ5ล้านกว่าบาทจ้ะแล้วก็มีเงินหุ้นอยู่ประมาณ 500,000 บาทการดำเนินงานของกลุ่มนี้จะทุกวันที่5ของเดือนนะจะมีการเก็บเงินออมสัจจะเงินหุ้นแล้วก็เงินกู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินออมนี่จะต่ำสุดนี่20บาทต่อคนต่อเดือนเจ้าเงินหุ้นนี่อย่างต่ำนี่10บาทต่อหุ้นนะเจ้าใครจะออมกี่หุ้นก็ได้เจ้าแต่เงินออมนี่บ่ต่ำกว่า20บาทนะเจ้าสำหรับกลุ่มออมทรัพย์นี่จะมุ่งเน้นเพื่อสมาชิกนะเจ้ามีคุณธรรม5ประการซึ่งเป็นหัวใจของกลุ่มออมทรัพย์นะเจ้าก็คือ1มีการเสียสละมีการหันอกหันใจกันไว้วางใจกันมีความซื่อสัตย์เจ้าเสียสละร่วมกันนะเจ้า5ประการครับบ้านหมู่ที่5ครับมีอาชีพหลักคือทําการเกษตรกรรมนะครับทํานาและก็ทําสวนนะครับก็มีแหล่งน้ำกักเก็กเก็บกักน้ำคือน้ำหลองบอนครับไว้ใจในรู้แรงนะครับทำการเกษตรพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ก็มีอยู่4หมู่บ้านครับประมาณอยู่ 3,000 ไร่ครับสำหรับน้ำหลองบอนนี่ครับเป็นตัวน้ำของน้ำก้วนนะครับจะไหลลงสู่น้ำก้วนมะยาวเฮานะครับเป็นแหล่งต้นน้ำ
ของหมู่บ้านเฮาครับเศรษฐกิจพอเพียงลีกเลี่ยงยาเส